สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม่านดวงนะครับรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมนะครับอาจารย์ชานะครับก็เป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปนะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขนะครับที่ได้ให้ไปเมื่องวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือวันที่2พฤษภาคมนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็ดู YouTube ของผมนะครับแล้วก็นำเลขในตารางไปจับคู่นะครับก็เลขก็เข้ามาทั้งเลขท้ายรางวัลที่1นะครับคือข้างบนนะครับกับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขข้างล่างนะครับข้างล่างออก85นะครับข้างบนออก083นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่มีโชคมีลาภแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็มีหลายท่านถูกรางวัลนะครับรางวัลที่4ท่านนึงนะครับรางวัลที่5ที่ไลน์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็เลขท้ายข้างล่าง85นะครับกับข้างบนนะครับ83นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอดกฐินหรือว่าเรื่องของการไหว้ครูต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทุกเดือนนะครับผมจะจัดนะครับเกี่ยวกับการบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือนะครับเมื่อวันที่25นะครับพฤษภาที่ผ่านมาวันพุธที่25นะครับผมได้ไหว้พระราหูนะครับก็มีหลายท่านนะครับส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยค่าครูค่าเกี่ยวกับผลไม้มงคลของไหว้ต่างๆนะครับก็ไหว้ไปนะครับแล้วผมก็ได้บอกไปนะครับว่าเลขพระราหูคือเลข8ไหว้วันที่5ก็คือ25นะครับ825นี่ให้ไปจับคู่หลายท่านก็ถูกนะครับ8558นะครับแต่ท่านเห็นว่าเลขออกไปแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะออกซ้ำเลขออกซ้ำเลขออกเบิ้ลเนี่ยเราไม่ค่อยชอบกันแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่หวยจะมาเลขเดิมๆนะครับแล้วก็ข้างบน83นะครับเลข8วันที่ไหว้พระราหูก็โดดเด่นมากนะครับก็บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันที่15พฤษภานะครับที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะไหว้นะครับพระจันทร์เพื่อขอเงินพระจันทร์นะครับซึ่งเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเดือนพฤษภาเนี่ยตรงกับวันที่15นี้นะครับก็คือเขาเรียกวันอมาวาสีนะครับวันที่เราจะทำพิธีไหว้พระจันทร์นะครับก็เดือนนี้แล้วผมไหว้ดาวพระราหูพระฤหัสนะครับพระฤหัสนะครับแล้วก็พระเสาร์นะครับก็เลข8เลข5เลข5ก็คือดาวพฤหัสนะเรียกการเงินนะครับจะมีทั้งดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมก็มีความเชื่อในเลขที่ผมทำก็คือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อย่างที่ผมใช้ฉายาว่าอาจารย์ชานโฮลี่ก็คืออาจารย์ชานโฮลี่ก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านอาจจะเพิ่งเคยดูคลิปนะครับก็จากตารางนะครับที่ผมโชว์ขึ้นหน้าจอนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเลข8เลข5นะครับแล้วก็ข้างบนก็คือ083เลขอยู่ในตารางเลขมี5ตัวนะครับแต่เราก็ยังจับไม่ถูกนะครับก็หลายท่านที่แอดไลน์กันเข้ามานะครับก็จะให้ผมเลือกให้ผมจับคู่ให้นะครับบอกว่าเลขเยอะนะครับก็ไม่ว่ากันครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากให้ผมนะครับทำนายเกี่ยวกับดวงโชคลาภของคุณนะครับแล้วก็ให้ผมอยากจะเลือกเลขที่ถูกฉลกให้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับก็เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเลขงวดวันที่16พฤษภาคมอย่างนี้นะครับว่าสำหรับท่านผู้ชมที่แอดไลน์เข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่สวัสดีทักทายแล้วให้ใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับไว้ในไลน์เลยผมจะไล่อ่านนะครับเพราะว่ามีวันหนึ่งมีคนแอดไลน์มาเป็นจำนวนร้อยคนถ้าท่านผู้ชมแอดไลน์แล้วทักทายแล้วไม่ได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดเข้ามาเนี่ยผมต้องไล่กลับเข้าไปทักว่าขอให้ส่งอย่างเงี้ยบางทีผมอาจจะข้ามหรือว่าอาจจะตกหล่นรายชื่อท่านผู้ชมไปฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับหลังจากแอดไลน์กันเสร็จส่งนะครับข้อมูลส่วนตัวคุณเข้ามาเลยแล้วผมก็จะตอบให้หลายท่านก็ถามนะครับเสียค่านู่นนี่ไหมค่าดูนะครับในส่วนของโชคลาภและเลขนะที่ถูกโชคเลขเด็ดเลขเด่นที่ผมคัดกรองไว้ให้เนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้คิดค่าครูนะครับแต่พอดูแล้วรู้สึกแม่นรู้สึกดีแล้วถามเรื่องอื่นๆเนี่ยรบกวนนิดนึงก็คือในช่วงแรกนี่ผมขอดูเรื่องโชคลาภให้อย่างเดียวก่อนนะครับถ้าดูมากกว่านั้นเนี่ย
ก็คงจะต้องเจาะลึกผูกดวงดูลัคนาราศีเกิดก็คงต้องมีค่าครูเพราะว่าก็ต้องตอบมันทุกเรื่องบางทีท่านผู้ชมดูแล้วก็อาจจะมาถามเพิ่มเติมอีกนะครับดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยเป็นที่เข้าใจก่อนนะครับว่าหลังจากแอดไลน์นะครับผมจะเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีนะครับโดยที่ท่านผู้ชมส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาสำหรับท่านที่ทักเข้ามาแล้วผมยังไม่ตอบทักกลับเข้ามาซ้ำนะครับผมจะไล่ตอบให้นะครับรวมทั้งท่านที่สนใจนะครับที่จะฝากผมฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไหว้นะครับพระจันทร์เพื่อขอเงินพระจันทร์กันซึ่งเป็นความเชื่อนะครับว่าเราได้ขอเงินพระจันทร์แล้วท่านก็จะเมตตาให้แก้แหวนเงินทองนะครับก็ตามหลักสากลเรียกว่าวันอมาวสีซึ่งเพลงไหว้พระจันทร์จริงๆแล้วเรามีฟังกันตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับก็เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมเมื่อคลิปวันที่2เมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับ2พฤษภาคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนิดนึงนะครับว่ามีใครโชคดีถูกเลขอะไรกันบ้างนะครับเพื่อผมจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าเลขเข้าไม่เข้ายังไงนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยจริงไม่จริงโง่หรือเปล่านะครับที่ในรายคนเป็นพันคนแล้วมีคนถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีคนที่พลาดหวังนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ผมเช็คดูแล้วผมก็จะบอกว่ามันติดขัดอะไรอยากให้คุณไปแก้อะไรบ้างนะครับแล้วคุณก็มาเสี่ยงโชคถ้าเราไม่ทำเราซื้อทุกงวดเราคาดเคลื่อนตลอดเวลาเราก็ต้องมาเกรงใจนิดนึงว่าทำไมคนอื่นเนี่ยดูเลขเหมือนกับเราแต่เวลาซื้อเนี่ยทำไมเขาซื้อถูกแล้วเราไปเลือกตัวอื่นที่มันไม่ใช่ตัวที่มันถูกนะครับอันนี้มันก็ต้องน่าคิดนะครับยังไงแล้วลองเช็คดูชะตาโชคลาภเข้ามานะครับเน้นย้ำนะครับฟรีนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยมีคนแอดไลน์มาเป็นร้อยนะครับถ้าผมตอบช้าหรือผมอ่านแล้วยังไม่ตอบก็ให้เวลาผมนิดนึงนะครับแล้วก็บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับก่อนหวยออก2วันนะครับผมจะไม่เช็คดวงโชคลาภและบอกเลขให้นะครับเพราะว่าบางทีผมไม่รับสายบางทีผมไม่ตอบไลน์เพราะว่าวันที่หวยออกเนี่ยหรือก่อนหวยออก1วันเนี่ยเป็นอะไรที่โทรศัพท์แฮงเลยครับเพราะว่ามีคนแอดไลน์แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากถามว่าเลขจะซื้อเลขอะไรนะครับมีโชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์จะมีโชคไหมคือหวยจะออกอยู่แล้วนะครับก็เข้าใจท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนประดังประเดเข้ามาเยอะมากฉะนั้น2วันก่อนหวยออกผมขออนุญาตที่จะไม่ตอบในเรื่องของดวงชะตาให้นะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำการบ้านแล้วก็ทำงานด้านอื่นด้วยนะครับไม่งั้นไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับถ้าอยากเช็คก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเช็คใกล้ๆหวยออกนะครับเพราะว่าถูกโกหกแล้วงานเยอะคนคิดเหมือนกันเยอะส่งข้อความเข้ามาเยอะนะครับบางทีมือถือเนี่ยข้อความมันตอบไม่ทันจริงๆนะครับก็สรุปนะครับเลขงวดวันที่2พฤษภาคม85ข้างล่างเข้านะครับข้างบน083ก็เข้านะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับหวยออกวันพุธเหมือนกันนะครับและอยู่ในเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่เลขหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มเดิมๆจะมาอีกนะครับก็เลขของผม5ตัวเคยเข้า4ตัวนะครับท่านผู้ชมก็ยังจับไม่ถูกวันนี้ผมลดเลขให้นะครับเหลือ4ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจาก7เหลือ5ผมจะทำเลขแค่4ตัวนะครับเพื่อให้โอกาสที่จับคู่เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำไกด์ไลน์ในการจับเลขด้วยครับเพราะว่าบางทีคุยในไลน์ตอบเยอะมากขอคุยผ่านทางรายการให้มันชัดเจนเลยนะครับสำหรับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับงวดวันที่16พฤษภาคม61นะครับเลขเด่นนะครับคือเลข1นะครับคือดาวอาทิตย์นะครับมีพลังสูงสุดนะครับผมให้เลข1นะครับตามชาร์ตนะครับเลข1จะอยู่กรอบข้างบนเลยนะครับเป็นกรอบบนสุดครับส่วนอีก3ตัวซึ่งมีพลังรองลงมาและมีพลังมากกว่าเลขตัวอื่นนะครับก็คือเลข2เลข2เนี่ยผมให้ทั้งข้างล่างข้างบนทั้งเลขท้ายวันที่1และเลขท้าย2ตัวด้วยเพราะว่าวันที่15พฤษภาคมจะไหว้พระจันทร์พระจันทร์ตัวแทนของเลข2นะครับหลายครั้งที่ผมไหว้องค์เทพและดาวต่างๆเลขมาอย่างงวดที่แล้วนะครับงวดที่2เนี่ยผมไหว้พระราหูเลข8ผมไหว้พฤหัสบดีเลข5มาทั้งคู่เลยนะครับรวมทั้งเลข7ด้วยนะครับคือวันเสาร์นะครับทีเนี้ยวันที่15เนี่ยผมจะไหว้ขอพรจากพระจันทร์ให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภ
ฉะนั้นเลข2นี่แรงแน่นอนครับตามมาด้วยเลข4เลข4เนี่ยก็คือวันพุธวันพุธนะครับตรงกับหวยออกด้วยแล้วก็เป็นเลขที่มีพลังสูงสุดอยู่ในเรือนราภะเรือนการเงินนะครับก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับแล้วก็พุธกลางวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนี่ก็คือพระราหูก็คือเลข8นะครับซึ่งท่านยังแรงอยู่เพราะว่าเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาที่ผมทำพิธีไปเนี่ยเมื่อครั้งล่าสุดผมขอให้เลขผมเข้าทั้งวันที่2และวันที่16ผมคิดว่าท่านยังมาอยู่นะครับเลข8นะครับให้ท่านผู้ชมลองจับคู่อย่างนี้นะครับก็คือ1 2 2 1 1 4 4 1 1 8 8 1นะครับแล้วก็2 4นะครับ2 8 4 8อย่างนี้นะครับเรียงไปคือใช้วิธีเอา1เป็นตัวตั้งจับแถวล่างก่อนแล้วก็เอาแถวล่างมาจับกัน2 4 2 8เนี่ยมาจับกัน3ตัวก็2 4 8นะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับคือเลข1กับเลข7เนี่ยบางครั้งถ้า1คลาดเคลื่อนไม่มาเนี่ยมันจะสลับเป็นเลข7ทันทีนะครับฉะนั้นสำหรับท่านผู้ชมที่มีงบนะครับเลข1เนี่ยโดดเด่นแน่นอนเลข7เนี่ยมันมีบางอย่างนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าหัวเลข1กับเลข7เนี่ยมันสั้นยาวต่างกันมันเป็นอะไรที่เฉียดฉิวมากๆเลยนะครับฉะนั้นมันมีโอกาสพลิกได้เอาเลข1เลข7แทนไว้นะครับอย่างในตารางผมเขียนอย่างเช่นเป็น2772 4774 7887อย่างนี้นะครับก็ผมว่าจะชัดเจนขึ้นนะครับถ้าผมอธิบายขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็ลองนะครับใช้วิจารณญาณในการนำตัวเลขนี้ไปประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคนะครับก็นั่นคือเลขท้ายรางวัลที่1นะครับต่อมาคือเป็นเลขที่เอาง่ายจากสถิติที่ผมจัดรายการมาเลขท้าย2ตัวข้างล่างเนี่ย 80-90% เข้าแทบทุกงวดนะครับฉะนั้นก็จะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นตัวเลขหลักที่ผมให้แม่นนะครับก็เลขที่โดดเด่นของเลข2ตัวท้ายข้างล่างนะครับผมยังให้ตัวเลขเดิมอยู่เลข5เลขการเงินนะครับวันนี้ผมจัดรายการมันพฤหัสนะครับก็คือดาวพฤหัสเลขการเงินสีที่จะโผล่ก็คือสีส้มนะครับแล้วก็เป็นเลขที่จะให้เงินให้ทองให้ทรัพย์กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมให้เลข5นะครับเป็นเลขที่โดดเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมได้ขอจากพระราหูกับดาวพฤหัสไว้นะครับว่าขอให้เดือนงวดวันที่2งวดวันที่16เนี่ยขอให้ท่านให้โชคให้ลาภเรานะครับเลข5ผมให้เด่นนะครับรองลงมานะครับอย่างที่ผมบอกไว้วันที่15พฤษภาคมผมจะไหว้นะครับพระจันทร์เลข2ยังมาอยู่ข้างล่างที่ผมจะใส่ไว้สังเกตนะครับ2บน2ล่างนะครับก็เลขต่อไปนะครับเลข6ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มีพลังนะครับมีพลังมา3-4 งวดแล้วนะครับแต่ว่าในงวดนี้โดดเด่นมากๆนะครับซึ่งไม่น่าพลาดนะครับเลขตัวนึงนะครับก็คืออย่างที่ผมพูดไปก็คือดาวอาทิตย์เลข1นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างเนี่ยมีพลังเหมือนกันฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าไม่มาข้างบนก็ต้องมาข้างล่างนะครับเลขหนึ่งนะครับอย่าลืมด้วยนะครับเลขหนึ่งสามารถแทนได้เป็นเลข7แม้แต่เลข6เองสามารถแทนเป็นเลข9กับหัวได้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับเลขคู่หลักนะครับ2552 6556นะครับ5115นะครับหรือแม้แต่จะเป็น5775นะครับข้างล่างนะครับ261หรือ267นะครับดูตารางประกอบไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยชมคลิปผมและอยากให้ผมตรวจโชคลาภให้หรือแม้แต่ติดตามผมมาทุกคลิปแล้วยังไม่ได้แอดไลน์เข้ามาหรือแม้แอดไลน์แล้วผมยังไม่ตอบนะครับก็ทักทายเข้ามาหลังจากแอดไลน์เสร็จส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปเลยนะครับผมจะทำนายดวงชะตาเฉพาะโชคลาภให้นะครับเพราะว่าถ้าดูละเอียดคงเยอะนะครับจะดูโชคลาภให้ก่อนว่าทำไมคุณถึงคลาดเคลื่อนแล้วในงวดวันที่16พฤษภาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะสมหวังเหมือนคนอื่นบ้างหรือเปล่านะครับยังไงแล้วย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่แม้แต่ลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์แล้วฟังคลิปผมอยู่นะครับก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับผมจะบูชาพระจันทร์ให้นะครับแล้วก็ขอนามขอโชคขอลาภขอพรขอเงินให้ท่านผู้ชมให้มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดมือนะครับ
ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เชื่อมั่นในตัวเลขของผมนะครับแล้วก็ติดตามคลิปของผมเป็นประจำนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมขอให้เป็นวันของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีโชคกันทั่วหน้านะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการอาจารย์ในรายการบ้านดวงของผมด้วยนะครับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเลขโดดเด่นนะครับวันนี้อาจารย์แมนก็เข้านะครับ38ตรงๆเลยนะครับแล้วก็อาจารย์สุวิทย์หน้าเกษมอาจารย์ตายนะครับหมอดูตาทิพย์เลขเด็ดตาทิพย์นะครับแล้วก็อย่าลืมอาจารย์กิตติแอตโตนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อของช่องเรานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆก็รู้สึกดีใจนะครับที่ตัวเลขเข้านะครับหลังจากที่ย้ายเข้ามาในบริษัทและบ้านของตัวเองซึ่งก็เป็นอะไรที่อบอุ่นนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติชมกันเข้ามานะครับน้อมรับคำติชมนะครับยังไงแล้วก็คอมเมนต์ฝากไว้ข้างล่างนะครับความเชื่อความศรัทธานะครับมันอยู่ที่ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับขอให้มีโชคมีลาภกันทุกท่านครับ